สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะและรวมถึงทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะชาวราศีเมษช่องยุงยิงทาร์ทคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะช่องนี้แบ่งราศีตามหลักตะวันตกและอ่านไพ่แบบภาพรวมเน้นเสมอว่าให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเป็นไปไม่ได้ค่ะว่าคลิปนึงจะตรงกับทุกคนนะคะใครที่เรื่องราวค่อนข้างที่จะตรงกับที่พี่พูดถือว่าจิตเราค่อนข้างที่จะตรงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องที่พี่พูดอาจจะสลับกันได้คลับคล้ายคลับคาได้อาจจะไม่ตรงหมดเนาะแยกแยะแล้วก็ใช้เป็นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าเพราะว่าพี่ก็สอดแทรกคำเตือนคำแนะนำไปด้วยเสมอนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดค่ะสำหรับชาวราศีเมษเดือนนี้มีเสน่ห์นะคะคนโสดขานะ The High Priestessคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์หรือคุณจะไปเจอคนที่มีเสน่ห์มากๆอาจจะเจอมาแล้วเพราะว่าเป็นไพ่ในอดีตนะคะทีเนี้ยชาวราศีเมษนะทุกสถานะเลยนะสิ่งที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะคะขี้หงุดหงิดนะบางคนอยู่ในช่วงของการที่จะต้องเลือกเสาขาวเสาดำนะบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบถึง2คนทำให้คุณรู้สึกว่า the justice คุณจะต้องเลือกเอาคนที่จริงใจที่สุดแล้วแหละหรือฉันจะเลือกโสดต่อไปดีอ่ะโสดฉันก็มีความสุขดีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านดูดีๆนะคุณอาจจะได้เจอคู่นะชาวราศีเมษนะเพียงแต่คุณต้องเปิดตาตรงนี้ก่อนเพราะอะไรคุณยังไม่เลือกเลยละเดือนธันวาเนี้ยยังสับสนอยู่เลยไอ้จะเลือกอะไรดีอันนี้ขอเป็นเคสแรกแล้วกันเนาะก็ต้องเปิดตาออกก่อนน่ะไพ่ใบนี้สองดาบอ่ะเนี่ยคืออุปสรรคเลยในการที่ไม่รับรู้ใครเข้ามาจีบฉันไม่สนใจฉันไม่คุยฉันไม่เอาฉันโสดดีกว่าหรือนะคะเอาเคสที่สองเลยคุณอาจจะเคยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรือสองคนนี้คนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรปกปิดฉันเลยฉันมีเซนต์ว่ะว่าไอเนี้ยมันต้องมีอะไรซ่อนเร้นอยู่แน่ๆเลยอย่างที่บอกไฮพินเทนเซนแรงนะคะบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วเราสู้เราทำอะไรอยู่คนเดียวเราเหนื่อยแต่ก็ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรนะบางคนถ้ารู้แล้วว่าเราเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไม่ชัดเจนเพราะอะไรคุณอาจจะตัดสินใจทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวคุณเองคือการหาความยุติธรรมให้ตัวเองนะคะแล้วก็อยู่แบบแฮปปี้อันนี้คืออีกแบบนึงแต่ว่ามันอย่างที่พี่หญิงเคยบอกว่าไพ่ทุกใบมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นไพ่เดอะซันมาตำแหน่งปัญหาแก้ไขแนวทางเนี่ยลุกขึ้นค่ะนะดูเลยอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณจะได้รู้ความจริงเดอะซันมาแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะอย่ามัวแต่ไปเป็นทะเลสีดำเหมือนสองดาบนี้มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จริงใจอยู่ดูดีๆใช้ใจดูนะคะขอโทษนะคะแดดมันส่งพี่ไม่อีกอัดใหม่นะพี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้โอ้วันนี้มีแดดอุ่นน่ะขอเป็นอย่างนี้ต่อไปเลยนะโอเคนะคะก็พูดต่อนะคะที่เนี้ยคนที่เข้ามานะพลังงานที่ energy ที่แบบเยอะมากก็คือชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลรวมถึงคนธาตุลมกับธาตุดินด้วยมังกรพฤษภกันใช่ไหมแต่เด่นๆนี่คือพฤษภเลยแล้วก็กลุ่มตุลมิถุนเด่นๆนี่คือราศีตุลเลยเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณณตอนนี้สำหรับคนศพอ่ะดูกันไพ่ออราเคิลดิคลิปนี้จะมีแดดส่องหน่อยนะคะอีกคนๆนึงก็คุณอาจจะได้เจอคนที่มีสายเปย์ด้วยนะคนหนึ่งอ่ะเป็นสายเปย์อ่ะมีงบมีเงินมีฐานะค่อนข้างดีอีกคนหนึ่งก็จีบเอาเป็นเอาตายเลยนะถ้าเกิดลูกหนักเรื่องของการแข่งขันอ่ะนะไม่ตัวคุณแข่งกับรู้สึกเหนื่อยแข่งกับตัวเองก็มีคนมาต่อสู้แข่งขันแย่งชิงคุณแหละอ่ะมีเสน่ห์ก็แล้วกันแหละเดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะบางคนก็ยังจมอยู่กับสิ่งเดิมๆเนาะ
ความหลังอะไรเดิมๆเนี่ยเพราะอะไรพยายามชำระล้างมันอยู่มันไม่ออกหรอกค่ะมันต้องใช้เวลาต่อให้เวลามันกลายเป็นลึกสุดใจความทรงจำอ่ะเนี่ยพยายามเปิดตัวเองเปิดตัวเองออกนะคะเทียนดับมันยังสามารถที่จะจุดได้เพราะให้ดูรูปเทียนเนี้ยคือเนื้อเทียนเขายังเหลือไพ่เทียนดับของออราเคิลใบเนี้ยต้องมูฟออนเหมือนเดอะซันนะคะนะอย่าให้มันดับไปเหมือนสองดาบมูฟออนขึ้นมาเหมือนเดอะซันเนาะอะไรที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วแก้ไขมันซะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับไปจ่ายค่าปรับล้อก็ถูกล็อกแล้วเดินหน้าต่อมูฟออนนั่นเองนะคะขอดูไพ่นางฟ้าเลยค่ะโอ้แสบตากันไหมเนี่ยพี่อัดไปแล้วพี่ไม่อยากอัดใหม่อ่ะอยู่ดีก็มีแดดขึ้นมาซะวันก่อนนี่ติดลบอยู่เลยนะอันนี้บ้าง Finance and Career บางท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินอาชีพเจอคนในที่ทำงานเดียวกันอาชีพสายงานเดียวกันอย่างนี้ก็ได้คะรวมถึงอาจจะมีใครเข้ามาเสนอช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินก็เป็นไปได้นะคะต้องดูดีๆหน่อยนึงนะคนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะไปเจอเสียสายเปมีจะเข้าเจ้าของแล้วนี่ก็หลีกหนีให้พ้นนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสเจออะไรที่ดีๆไพ่เดอะซันมาเนี่ยพี่บอกว่ามาช้ามาชัวมาดีด้วยแล้วลงท้ายด้วยไพ่ปิด The Empress สุดยอด ช้าๆราคาเล่นงามค่ะไม่ต้องรีบร้อน Keep an open mind Your soulmate may differ from your usual type and expectations คุณอาจจะได้เจอคนที่คู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดไว้นะบางท่านอาจจะได้เจอคนที่อายุค่อนข้างที่จะมากกว่าเยอะๆเป็นรอบเลยก็มีหรืออายุน้อยกว่าเราอย่างเงี้ยทีเนี้ยบางทีเราคิดไว้ว่าเราอยากได้แบบเนี้ยแต่เราไปเจออีกแบบนึงต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะไพ่ไฮโรแฟนเรื่องของศาสนาอาจจะไปเจอคนที่ต่างศาสนาเข้ามาได้นะคะสำหรับคนโสดThere's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going นะคะสำหรับบางคนนะคะที่เจอแล้วเข้ามานะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเคมีมันไปด้วยกันไม่ได้ attraction มันไม่ดึงดูดเลยมันไม่เพียงพอเราก็นี่ค่ะโซต่อไปค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเองในอนาคตนะคะไม่ต้องปิดหูปิดตาหรอกพี่ว่ามันสมควรที่จะถึงเวลา move on แล้วแหละสำหรับคนโสดเนาะทีเนี้ยคนโสดที่แบบเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าณตอนนี้คุณอยู่กับลูกคุณมีความสุขนะหรือซันนี่หมายถึงลูกก็ได้เดมเพคความเป็นแม่ความเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แล้วก็มีความสุขแฮปปี้ดีคุณก็ไม่เลือกตัดสินใจคุณก็เลือกที่จะอยู่กับลูกพี่ก็ว่าก็โอเคดูค่อยๆดูไว้ไม่ต้องรีบร้อนค่ะเนาะเพียงแต่ว่าอย่าปิดกั้นตัวเองแค่นั้นเองนะทีนี้เริ่มต่อไปก็คือเป็นคนของคนมีคู่แล้วกันนะคะคนมีคู่ขอเริ่มจากคำเตือนก่อนเลยเพราะว่า High Vintage มาพร้อมกับ The Empress มีทั้งผู้หญิงเบอร์1และผู้หญิงเบอร์2ผู้ชายใครเป็นผู้ชายดูอยู่คุณอาจจะได้ไปเจอใครที่มีเสน่ห์นอกเหนือจากคนของคุณนะคะจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานก็ช่างระวังเรื่องคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆจะย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วความจริงมันจะปรากฏปึ๊บขึ้นค่ะนะคะเกิดการโต้เถียงกันได้เนี่ยแล้วมันจะเป็นปัญหานะคะอันนี้คือขอเป็นคำเตือนแล้วกันนะทีนี้มาดูเรื่องราวนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะบางท่านอาจจะไม่ได้ไปเจอใครที่แบบอย่างที่พี่ว่าไปเจอใครที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ถูกใจคุณแล้วคุณอาจจะเข้าไปอยากรู้จักเขานะคะถึงจะมีคู่แล้วก็ตามเถอะอันนี้ขอพูดในแง่ถ้าแง่ลบก่อนนะคะที่มีประเด็นก่อนนะคะแต่ทีเนี้ยไอเดือนเนี้ยนะคะมันจะมีความจริงปรากฏขึ้นมาคู่ของคุณจะโป๊ะแตกนั่นเองมันจะโป๊ะแตก
แล้วจะต้องมีทางการตัดสินใจเลือกซึ่งพี่มองแล้วว่าถ้าอยู่ในเคสแบบนี้คุณจะตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ค่อนข้างที่จะสับสนอยู่แต่บางคนก็ปล่อยที่จะไม่เลือกไปก่อนนะขอใช้เวลาไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่สุดท้ายอิมเพรสอ่ะคุณก็จะเลือกคนของคุณอ่ะพี่มองนะสำหรับความรู้สึกพี่นะคะนะคะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณคุณจะเลือกคุณก็ยังเลือกครอบครัวเลือกอะไรเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะบางครอบครัวอาจจะอยู่กันด้วยยิ่งคือคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะอยู่กันด้วยเพราะว่าแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วยังคงรักษาสภาพอย่างเงี้ยยังได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินเรื่องอะไรด้วยกันอยู่คุณก็จะตัดสินใจปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปเนาะแต่บางท่านก็มีการเคลียร์นะมีการเคลียร์มีการพูดจากันจะดีกว่าเพราะว่าดูตามหน้าไพ่สองดาบคือการไม่พูดเนาะอันนี้คือขอเป็นประเด็นที่ใครที่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่แล้วกันนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีประเด็นนะคะ High Priestess อย่าลืมว่า High Priestess เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อ่ะแปลสิคะแฟนรักแฟนหลงค่ะโอ้โหมองเรารักหลงเราแบบคือมันไม่ถึงกับหลงนะคือเขามองเราแบบเราเป็นเขาดูเราอ่ะน่ารักนะชอบเราในความเป็นเราชอบทุกอย่างที่เป็นเรานะคะฟันฝ่าอุปสรรคยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ High Fence Justice มารวมกันจะแปลว่าอะไรได้ Empress the Sun ที่จะได้ทำพิธีแต่งงานถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องตามพิธีไพ่พระคือการทำจัดงานแต่งงานที่มีพิธีตามศาสนาที่ถูกต้องไม่ว่าศาสนาไหนแหละ Justice คือเรื่องของเอกสารเอามารวมกันแน่นอนค่ะการจดทะเบียนถูกต้องแต่งงานถูกต้องตามประเพณีไพ่ King of Pentacles เรื่องของการเงินอาจจะกำลังอยากหาเงินก้อนเพื่อที่จะ The Sun ทำไมอ่ะเริ่มต้นใหม่นะคะการอ่านไพ่ของหมอดูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่พี่อ่ะชอบอ่านแบบหลายๆเรื่องราวอยากให้ทุกคนฟังหลายๆเรื่องแล้วไปดูว่าเรื่องของตัวเองเป็นยังไงนะคะจะไปไม่ดีหมดแล้วไอ้คนดีล่ะจะไปดูที่ไหนนะคะเราก็เลือกในสิ่งที่อะไรดีเราก็เลือกเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะดึงพลังบวกเข้ามาเนาะอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปนะคะอ่ะทีนี้ขอดูออราเคิลสำหรับคนมีคู่หน่อยค่ะไพ่หกเหรียญเนี่ยพยายามดูแลเอาใจใส่กันหน่อยนะให้และรับให้มันเท่ากันนะคะมีอะไรปรับกันบางคนนี่เพิ่งนึกออกบางท่านได้คู่ที่จุ๊จี้จุกจิกอ่ะทัศนคติไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งนะคะเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยแต่ก็อยู่ด้วยกันน่ะนะมาแล้วพูดไปหยกๆเมื่อกี้เรื่องการมั่นหมายการแต่งงานมีโอกาสจริงๆนะตัวเองนะคะคู่ทางไกลมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะไม่จำเป็นต้องทางไกลนะทางใกล้ก็ได้นะเป็นครอบครัวความเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นไปได้อะไรที่ไม่ใช่ก็หยุดมันซะนี่พี่จะอ่านอย่างนี้นะแล้วแต่พี่จะอ่านใช่ไหมคนเก่าระวังเรื่องคนเก่าย้อนกลับมาติดต่อกลับมานะคะถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้ามีก็ระวังหน่อยหยุดมันซะนั่นเองเนาะสองดาบนี่คือการติดต่อสื่อสารได้นะอีกอย่างหนึ่งนะติดต่อสื่อสารการใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยเนี่ยไพ่สองดาบอะในหนึ่งนะคะก็หยุดมันซะประมาณนั้นอ่ะขอดูไพ่นางฟ้าค่ะให้นางฟ้าแนะนำให้คนมีคู่หน่อยค่ะสับสนไม่เข้าใจอะไรก็ให้ถามนะคะคุณจะได้รู้ความจริงนะทุกอย่างไม่ต้องไปเก็บไว้นะนึกอะไรออกก็พูดขึ้นมาแหละพี่ to love นะคะ
นี่ก็คือความรักที่มันเป็นความรักจริงๆนั่นแหละ Express your love go ahead เดินหน้าค่ะเดินหน้าต่อไปทำให้มันดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีรักแท้ของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอะไรเข้ามามันมีเรื่องอะไรเข้ามาทุกความสัมพันธ์แหละมันต้องมีแหละพี่ว่ามันก็เป็นไปได้มันก็ต้องมีบทพิสูจน์นะถือว่าจักรวาลเขาพิสูจน์เราในช่วงนี้นะคะเราก็คู่ของเราดีอยู่แล้ว stay optimistic about your love life positive thinking คิดอะไรในแง่บวกดึงพลังงานในแง่บวกนะคะแล้วก็แอนเฟสศรัทธามันนะคะสิ่งเหล่านั้นจะนำสิ่งดีๆมาให้คุณอย่าลืมว่าคุณได้ไพ่พระเป็นไพ่ประจำตัวช่วงนี้ทำบุญชวนคู่ทำบุญไปไหว้พระกันบ่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งนึกออกคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นที่เป็นครอบครัวแต่งงานไปแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ The Empress บางคนไปขอลูกไว้นะไปขอลูกไว้นี่จากไหนนี่จากพระมั่งเจ้าแม่กวนอิมมั่งอะไรได้หมดนะมีโอกาสที่ท่านจะรับรู้และประทานให้นะเดอะเอ็มเพรสปิดท้ายอันนี้ก็นึกออกไปอีกโอเคค่ะชาวราศีเมษจบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้าเนาะเดือนธันวาแล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะแสบตาหน่อยนะบ๊ายบาย